นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องตาใจเมียสาวให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ทวีวรคุณท่านเล่าไว้เป็นมรดกธรรมนะครับให้กับผู้ฟังรุ่นหลังเรื่องมีอยู่ว่าตาใจเนี่ยแกมีอาชีพเป็นช่างไม้ ที่มีฝีมือการก่อสร้างนับว่าเป็นเยี่ยมคนหนึ่งในแม่น้ำบางปะกงอายุแกก็ประมาณห้สิปีเศษเศษบ้านอยู่ใต้วัดโบสถ์ลงไปแต่ว่าประหลาดว่าผู้ชายคนอื่นๆเพราะว่าอายุของแกแม้จะเลยครึ่งคนเข้าไปแล้วแต่ตาใจแกก็อยู่เป็นโสดตั้งนมตั้งนานไม่ได้มีลูกมีเมียเหมือนคน,คนอื่นๆมีคนเล่าถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อตอนหนุ่มๆนีน่ตาใจแกไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน แล้วก็เกิดรักเขาอย่างสูตสวาดขาดใจจริงๆแต่เกิดอุปสรรคขัดขวางเพราะว่าพ่อแม่ของผู้หญิงเขาไม่เต็มใจจะให้ลูกสาวเขารักกับตาใจก็เลยไปยกให้คนอื่นตาใจก็เลยอกหกกักแกก็ตัดอกตัดใจไม่คิดรักใครอีกต่อไปความเป็นอยู่ของตาใจนี่ออกจะเร่ร่อนแล้วก็มีอิสระไม่ต้องห่วงอะไรใครทั้งสิน้นเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งแกรับจ้างเขาปลูกนั่นสร้างนี่ กินอยู่กับเรื่องของการก่อสร้างนี่ทั้งนาตาปีจะอยู่บ้านเพียงเดือนละไม่กี่วันบ้านของแกก็ปล่อยให้พี่พ,พี่น้องๆ้องเขาช่วยดูแลให้ตาใจแกมีอะไรอะไรในตัวดีอยู่หลายอย่างคือเป็นคนคุยสนุกไม่ถือตัวขี้เล่นแล้วก็ใจคอข้างขวางเพราะฉะนั้นเงินทองที่หาได้ก็เลยเก็บไม่ค่อยอยู่เพื่อนผูงพวกพ้องถ้าถูกใจแล้วก็ มีธุระจะใช้สอยมาออกปากขอยืมแกเท่าไรเท่าไรตาใจไม่มีขัดแต่เรื่องเสียของตาใจก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือแกชอบกินเหล้าแล้วก็กินน้อยๆไม่เป็นพอเลิกงานหมดธุระวันๆหนึ่งตาใจจะต้องกินเหล้าฉลองเป็นขวดขวดยิ่งมีเพื่อนถูกคอร่วมวงด้วยแล้วก็บะทีนี้ไม่ต้องแล้วไม่อันเลยจนทั้งขวดเหล้าทั้งคนกินกลิ้งโคโล่ไปได้วยกันทุกคืน พวกหนุ่มๆก็ชอบย้าแกว่าเมื่อไหรตาใจจะคิดมีลูกมีเมียสักทีแกก็บอกว่าเนื้อคู่ข้ามันยังไม่เกิดเบ้เอออย่างเงี้ยทุกครั้งไปตามวัดต่างๆสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงก็นิยมจ้างตาใจไปทำงานก่อสร้างเสนาสนะในวัดมีสาลาการปร,รียนบางคุติบางหอระครังบ้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้างจนกระทั่งจ้างให้สร้างโรงเรียนประชาบาลก็มีหลายหลังทั้งนี้ก็เพราะว่า ท่านต่างชอบนิสัยตาใจที่รับงานอะไรแล้วก็ตั้งใจทำงานนั้นอย่างประนีตเป็นที่พอใจของคนจ้างทุกอย่างแล้วก็ยังตกลงง่ายๆเป็นกันเองขอร้องอะไรก็เพิ่มเติมเป็นพิเศษตาใจก็ไม่ปฏิเสธทั้งราคาค่าง,งวดก็ไม่แพงไปนักตาใจก็เลยมีงานทำทั้งปีแล้วก็ฝากฝีมือของแกไว้ตามวัดวาต่างๆหลายวัดด้วยกันบรรดาพระสงฆ์ทั้งหมดตาใจในเคารพนับถือหลวงพ่อทองวัดโบสมาก เพราะว่าสนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆด้วยกันโดยเมื่อหลวงพ่อทองบวชเป็นสัมมาเนรอยู่ที่วัดโบสถ์นั้นตาใจแกก็เป็นเด็กอยู่ที่วัดโบสถ์ก็เลยร่วมอาจารย์เดียวกันอยู่หลายปีแต่ว่าตาใจยังไม่ได้บวชเรียนเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆเพราะว่าตอนหนุ่มก็ยังเพลิดเพลินตามใจตัวเองตามเรื่องนึกอยากจะบวชก็อายุมากแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะเกรงคนจะนินทาว่าบวชเป็นหลวงตามาอาศัยวัดกิน ตาใจไปทำงานถึงไหนไหนก็ตามเมื่อกลับบ้านเป็นต้องมาเยี่ยมหลวงพ่อทองทุกครั้งพร้อมทั้งมีของเล็กๆน้อยๆติดมือมาถวายท่านไม่ได้ขาดคราวหนึ่งตาใจได้งานพิเศษโดยมีลูกจ้างให้รับเหมาก่อสร้างสาราการประเรียนที่วัดในคลองท่าลาดอำเภอพนมสารคามผู้จ้างตาใจนเป็นเศรษฐีในถิ่นนั้นก็ออกแบบสาราการประเรียนหลังนี้อย่างเรียกว่าสวยงามและก็ใหญ่ที่สุดกว่าวัดทั้งปวงในคลองนั้นทีเดียว มีคนพูดกันว่าง,งานคราวนี้ตาใจได้กำไรมากคุ้มเหนื่อยแต่ตาใจก็ต้องหนักใจไม่ใช่เล่นเหมือนกันเพราะว่าผู้จ้างเขาวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าตาใจจะต้องสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาเหตุนั้นตาใจก็เลยต้องอยู่ควบคุมงานก่อสร้างที่วัดนั้นเป็นเวลานานหลายเดือนพอก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังนั้นเสร็จตาใจก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือข้าวของทั้งหลายลงเรือกลับบ้านแต่ตอนกลับตาใจไม่ได้กลับมาคนเดียว ได้เมียมาจากพนมสารคามคนหนึ่งพอพาเมียมาถึงบ้านมีคนรู้เขาเท่านั้นเรื่องตาใจได้เมียก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนแถวัดโบสถ์พลอยดีใจแล้วก็เรื่องลือกันยังก็เรื่องอศัศจรรย์น่าตื่นเต้นอ่าไม่ใช่ว่าจะตื่นเต้นสนใจเฉพาะชาวบ้านเท่านั้นแม้กระทั่งพระเนนในวัดโบสถ์กระทั่งหลวงพ่อทองเองเมื่อรู้เข้าก็ประหลาดใจไปตามตามกันเพราะใครเลยจะคิดว่า ตาใจจะมีเมียเอาเมื่ออายุปาเข้าไปตั้งห้าสิบเศษแล้ววันหนึ่งตาใจก็มาเยี่ยมหลวงพ่อทองพร้อมทั้งมีของมาถวายเช่นเคยหลวงพ่อทองได้โอกาสก็ถามว่าเออใจเขาว่าเองได้เมียมาจากพนมจริงเหรอจริงครับหลวงพ่อเมียเองอายุสักเท่าไหร่วะยี่สิบสี่ยี่บห้าครับหลวงพ่อทองฟังแล้วชักโหนเพราะอายุผู้หญิงมันอ่อนกว่าตาใจทั้งเท่าต,ตัวยังกับพ่อกับลูกเอ,อ้ย ใจเมียเองคนนี้เขาเป็นสาวโสดหรือว่าเคยมีลูกมีผัวมาก่อนแล้วตัดใจก็เล่าเรื่องละเอียดของเมียตนให้หลวงพ่อทองทราบว่าเมื่อตาใจไปรับเหมาก่อสร้างศาลาการประเรียนที่ทางวัดเขาจ้างไปคราวนี้มันเป็นงานที่เร่งก็เลยจ้างลูกมือแถบนั้นบ้างหาไปจากล่างนี้บ้างแล้วก็พักอยู่ในวัดทั้งสิน้นโดยท่านสมภารให้พักที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าซึ่งเล็กแล้วก็ชุชดสุดโทมมาก อาหารการกินก็หุงหากันในวัดนั่นเองแต่ลำบากที่ไม่มีคนถนัดในเรื่องทําอาหารนี่มีเพื่อนกันอยู่แถบนั้นบ้างตาใจก็เลยออกปากขอให้ช่วยหาคนทํากับข้าวส่งให้ด้วยวันละสามเวลาส่วนข้าวนั้นจะหุงกันเองเพื่อนตาใจก็รับอาสาว่ามีหลานเมียมาจากหนองแหวนมาอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ไม่มีงานการอะไรพอจะใช้สอยให้จัดในเรื่องนี้ได้ ตาใจก็เลยหมดห่วงและตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ได้มีหลานเมียของเพื่อนเนี่ยส่งกับข้าวให้เป็นประจำวันละสามเวลาตามราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตาใจเห็นผู้หญิงซึ่งเป็นหลานเมียของเพื่อนคนนี้ก็รู้สึกต้องตาเป็นพิเศษทั้งทั้งตัวเองไม่เคยสนใจกับเรื่องผู้หญิงมาเป็นเวลานานแล้วยิ่งนานวันก็ยิ่งรู้สึกถูกใจไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเป็นกิริยาท่าทางแม้กระทั่งรสอาหาร แต่พอมาคำนึงถึงสังขารอายุของตัวก็ท้อใจเพราะว่าวัยมันต่างกันอย่างที่หลวงพ่อทองเองก็เคยแปลกใจเหมือนกันก็พยายามหักใจว่าจะไม่คิดยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ก็ยากที่จะไม่ให้สนใจกับผู้หญิงคนนี้ได้วันหนึ่งก็เลยไปบ้านเพื่อนซึ่งผู้หญิงคนนั้นอาศัยอยู่เรียบเคียงถามดูถึงเรื่องราวประวัติของผู้หญิงคนนี้พอทราบเรื่องตลอดก็ทำให้รักนางมากขึ้นโดยเกิดความสงสารอย่างจับใจ เพราะว่าเรื่องหลานเมียของเพื่อนหรือว่าแม่สุนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ควรเวทนานางเป็นกำรรพระแม่พ่อก็มีเมียใหม่และแม่เลี้ยงก็พยายามรังแกนางตลอดเวลาพ่อก็หลงเมียไหม่ลืมหูลืมตาก็ทารุณลูกสาวจนกระทั่งอยู่ด้วยไม่ไหวต้องหอบผ้าหนีตามผู้ชายที่มาติดพันไปโดยเข้าใจว่าจะสบายกว่าอยู่ร่วมกับแม่เลี้ยงแต่ว่าเป็นกรรมของแม่สุนที่หนีเสือปะจระเข้ เพราะเมื่อนางเสียเนื้อเสียตัวกับเขาแล้วจึงรู้ภายหลังว่าผู้ชายที่ตามเขามานั่นนะเขามีเมียมีลูกแล้วก็เลยหลบหนีเขาจากดองยางมาอยู่กับน้าสาวซึ่งเป็นเมียของเพื่อนตาใจนี่แหละตาใจก็รู้เรื่องโดยตลอดก็สงสารแม่สุนเป็นกําลังว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งของนางได้อย่างแท้จ,จริงก็ยิ่งเพิ่มความรักความสนใจในตัวแม่สุนมากกว่าเกา่าต่อมาได้แย้มพายเรื่องนี้ให้เพื่อนทราบเขาก็ปรึกษากับภรรยา ซึ่งเป็นนาของแม่สุนทั้งยังช่วยผู้จ้ากเกลี้ยกล่อมแม่สุนจนเห็นดีเห็นชอบตามไม่รังเกียจทิตาใจเป็นคนอายุมากโดยอ้างว่าแม่สุนจะได้มีความสุขเพราะ่าตาใจเองก็มีวิชาติดตัวพอหากินเลี้ยงดูให้มีความสุขได้พอตกลงกันเรียบร้อยก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเมื่อตาใจก่อสร้างศาลาการประเรียนเสร็จรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยก็พาแม่สุนมาอยู่บ้านของตน และตาใจก็เพิ่งจะรู้สึกว่าการมีลูกมีเมียนี่มันเป็นความสุขอย่างยิ่งกตัวเองโง่มาเสียนานถ้ารู้อย่างนี้คงไม่ปล่อยให้เป็นโสเสียเวลาเปล่าไปทั้งยี่สสิปีพอตาใจเล่าจบก็หูวร่อร่าแม้แต่หลวงพ่อทองก็อดขำไม่ได้ก็ปล่อยปล่อย,อยหาตามตาใจไปด้วยอย่างเห็นใจเช่นเดียวกัน เรื่องตาใจได้แม่สุนมาเป็นเมียเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วแถบวัดโบสถ์และทั้งคนหมดสนใจเพราะว่าคนทั้งสองก็อยู่กินกันมาเป็นปกติตลอดมาแต่ว่าตาใจเป็นคนอยู่บ้านได้ไม่นานเพราะต้องทํางานรับจ้างก่อสร้างทําที่นั่นที่นี่เกือบทั้งปีแต่ระยะที่มีเมียแล้วรู้สึกตาใจออกจะแปลกกว่าเก่าถ้าพอกลับบ้านได้เป็นต้องพยายามกลับแม้ว่าจะมืดค่ำฝนตกวาร้อง ถึงใครจะล้อเรียนยังไงก็ไม่ถือเป็นอารมณ์แล้วก็ออกจะเป็นคนมีนิสยัยกระเป็ดกระแมไม่ค่อยใจกว้างใช้เงินเติเตบเหมือนก่อนๆทํางานได้เงินเท่าไหร่ก็ประเดีให้แม่สุญเก็บไว้จนหมดแม่สุญเมื่อดได้ก็ตาใจใหม่ๆเก็บมาแต่ตัวนี่ไม่มีสมบัติอะไรติดกายแต่เดี๋ยวนี้มีทองหยองประดับพราวเต็มตัวทั้งสุกกายสุกใจร่างกายก็มีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งอย่างเต็มที่ดูงามประเกาวหลายเท่า ตาใจมีลูกมือที่สนิทคนหนึ่งชื่อเจวองเจวองคนนี้ทํางานเป็นลูกมือตาใจตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพิ่งจะออกจากวัดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อายุยี่สิบห้าแล้วซึ่งกําลังจะเข้าเกณฑ์เป็นจเพศพอดีรูปร่างของเจ้าวองเรียกได้ว่าหล่อคนหนึ่งทีเดียวแม้ว่าจะผิวคล้ำแต่ว่าผมเจวองหยิกหยักโศกใบหน้าเกลี้ยงกลมคมสันอ,อกผายไหลพึงสูงสมตัวเวลาพูดจายิ้มแยม้มเห็นฟันขาวทั้งปากเลย สามยังชอบร้องเพลงลิเกทํานองเกี้ยวสาวจนติดปากเจ้าว่องนี่เข้านอกออกในบ้านตาใจสนิทกว่าคนอื่นเพราะตาใจไว้วางใจว่าเป็นเด็กของแกมาแต่ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าว่องก็เคารพนับถือตาใจเป็นอย่างดีเพราะเรียกตาใจว่าอานะแต่กลับเรียกแม่สุนว่าพี่พอแล้วข้าวปีนั้นทางวัดหัวใสเลยโรงเล่าไปจะสร้างกุฏิหลังละสิบห้องสองสองแถว โดยมีขหาบดีของตำบลน,นั้นศรัทธารับบริจาคทรัพย์สินเป็นค่าก่อสร้างให้สมภารวัดหัวใสคุ้นเคยกระตาใจดีแล้วก็นิยมในฝีมือการก่อสร้างของตาใจก็ใช้คนมาตามตาใจไปพบแล้วก็ว่าจ้างให้ตาใจรับเหมาก่อสร้างกุฏิที่กำหนดให้แล้วเสร็จทุกอย่างตาใจเห็นเป็นงานวัดทั้งท่านสมภารก็รักใคร่ชอบพอกันก็ยอมทํางานคราวนี้ โดยรับเหมาในราคาพอสมควรจากนั้นก็ต้องจากบ้านไปทำงานที่วัดหัวไซต่อระยะทางจากวัดโบสถ์ไปวัดหัวไสนั้นไกลถ้าไปเรือแจวก็ประมาณ3-4สี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตาใจจึงไม่มีโอกาสจะกลับบ้านบ่อยนะักเพราะห่วงงานสัก7-8ดวันถึงจะมาค้างบ้านครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีธุระอะไรก็สั่งให้ลูกจ้างมาติดต่อกับแม่ส่นแทน โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับหน้าที่ไปมาบ่อยเกี่ยวกับไปเอาของใช้บ้างส่งเงินไปให้แม่ส่นบ้างก็คือเจ้าว่องเพราะว่าเจ้าว่องนี่คล่องแคล่วแล้วก็เป็นที่ไว้ใจของตาใจาย,ยิ่งกว่าคนอื่นประมาณว่าอีกสักวันพระนึงงานก็เสร็จเรียบร้อยท่านสมพานกรุณาจ่ายเงินให้แก่ตาใจาเป็นเงินงวดก้อนสุดท้ายซึ่งเป็นจํานวนมากอยู่ตาใจาจะเอาไว้กับตัวก็เกรงจะไม่ปลอดภยัยทั้งมีธุระ จะต้องการของบางอย่างที่บ้านด้วยก็เลยใช้เจ้าว่องเอาเงินจํานวนนี้ไปให้แม่สุนแล้วก็เอาของที่บ้านที่ต้องการจะใช้มาให้จะว่องออกไปตามที่ตาใจใช้จนรุ่งขึ้นก็ยังไม่กลับทําให้ตาใจชักเอจใจรออีกวันหนึ่งจะว่องก็หายไปไม่เห็นแต่เงาตาใจอยู่ไม่ไหวะแต่ว่างานใกล้จะเสร็จแล้วก็รีบจ้างเรือกลับบ้านพอถึงบ้านเท่านั้นตาใจก็แทบลมจับบ้านเงียบยังกระป่าชา้าไม่เห็นแม่สุนเมียรัก รีบเข้าไปค้นข้าวของที่มีค่ากอันตรธานหายไปด้วยทั้งหมดก็คิดลังเลใจหรือว่าพ่อแม่ของแม่สุนเนเขาจะเจ็บไข้ใช้คนมาตามก็รีบถามบ้านพี่น้องใกล้เคียงก็ไม่มีใครรู้เรื่องพูดกันแต่ว่าพักเนี่ยแม่สุนใกล้ชิดนั่งปรึกษาหารืออะไรอะไรกับเจ้าว่องผิดสังเกตหลายปากเขาเล่าทํานองนี้ตาใจก็ดาวเรื่องถูกว่าเออชรอยแม่สุนนี่จะหนีไปกับเจ้าว่องจะแล้ว ทั้งรักทั้งแค้นแน่นประดังอกรวมทั้งความหิวความเหนื่อยที่รีบร้อนมานี่ก็ทับถมพร้อมกันทำให้ตาใจทรงกายไม่อยู่ถึงกับเป็นลมลม้ลมลงทันทีตาใจล้มป่วยตั้งแต่วันนั้นมาโรคทางกายตาใจคงจะไม่กระไรนักแต่ใครจะรู้เข้าไปถึงหัวใจว่าตาใจต้องปวดเจ็บแค่ไหนแม่สุนก็เป็นเมียที่แสนจะรักจะว่องก็เป็นคนใช้สอยใกล้ชิดไว้วางใจมาก ควรฤรทธิคนทั้งสองจะมาทำให้ตัวเจ็บช้ำเป็นที่สุดจิตใจตาใจที่เคยรื่นเริงสนุกสนานบัดนี้เต็มไปได้วยความเยี่ยมโหดแค้นเคืองขณะตั้งใจว่าถ้าเจอคนทั้งสองที่ไหนจะสามารถฆ่าได้ทั้งสองคนด้วยมือตัวเองเย็นวันหนึ่งหลวงพ่อทองมาเยี่ยมตาใจถึงบ้านพอถึงก็ขึ้นไปบนเรือนกล่าวกับตาใจซึ่งนอนสมอยู่ว่าท่านเพิ่งจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งปลอบตาใจให้เอาทางพระเข้าค่มตาใจถึงกับน้ำตาไหลพราก สารภาพกับหลวงพ่อทองว่าตั้งใจจะตามแก้แค้นคนทั้งสองให้สุดความสามารถหลวงพ่อทองท่านก็บอกว่าใจเอ้ยชาตินี้นะเองมีกรรมต้องพลัดพรากจากคนที่เองรักถึงกับเป็นทุกข์ขนาดนี้แล้วแล้วเองจะพยายามจองเวรให้เป็นกรรมหนักต่อไปเบื้องหน้าอีกทําไมไม่มีใครรักที่เองควรจะรักยิ่งไปกว่าตัวของเองเองแล้วเองจะดึงตัวเองให้ต่ําช้าดิ่งลงอบาย เป็นเวรานูเวนติดตัวไปอีกทำไมข้าสังหรณ์ใจแต่แรกแล้วแต่ข้าไม่กล้าเตือนเองเพราะเห็นเองนี่หน้าบานคุยว่าได้เมียมีความสุขไวมันต่างกันมากลนะใจเอ้ยจึงทำให้ข้าหว่นใจในเรื่องของเองมานานแล้วฉะนั้นเรื่องนี้เองควรจะหักใจคิดว่าวาสนาเขาอยู่ร่วมกับเราได้แค่นี้คล้ายๆตายจากเราไปก็แล้วกันอยาคิดแค้นเคืองให้เป็นบาปกรรมแก่ตัวต่อไปภายหน้าเลยนะ น้ำตาของตาใจก็ยิงไหลพลูออกมาอีกตาใจก็คิดทบทวนความที่หลวงพ่อทองตักเตือนอีกครั้งยกมือท่วมหัวขออโหสิครับเลิกคิดอาฆาตแค้นเคืองคนทั้งสองถวายหลวงพ่อนะครับซึ่งกรุณามาให้สติใจเอ๋ยแม้ข้าจะเป็นพระก็พอจะรู้เรื่องผัวผัวเมียเมียบ้างเพราะว่าในบาลีดีกาก็มีแสดงไว้นี่ข้าจะอธิบายให้ฟังในสังข ัตตชาดกนั้นท่านแสดงไว้ว่าธรรมดาสตรีย่อมหน่ายแหนงต่อสามีของตนโดยรังเกียจแล้วก็ปลีกตัวออกไปเสียเพราะเหตุแปดประการหนึ่งริทธ,ธตาเพราะสามีเป็นคนเข็นใจไม่มีทรัพย์สองอาตุรตาเพราะสามีเป็นคนขี้โรคสามชินนกตาเพราะสามีเป็นคนแก่สี่สุราสนทตาเพราะสามีเป็นคนขี้เมา ห้ามันตาเพราะสามีเป็นคนโฉดเขา่าหกปมัตาเพราะสามีเป็นคนเพิกเฉยไม่ปลุกอารมณ์ให้นางได้รับความรื่นเริงสมใจเจ็ดสกิจเยสุอวัตนิกตาเพราะสามีเป็นคนทำมาหากินไม่เป็นและแปดสพพธนานุป,ปัตถานีนะเพราะว่าสามีไม่มีทางหาทรัพย์ได้เลย ทั้ง8ดอย่างนี้แต่ละอย่างเป็นเหตุที่จะทำให้ภรรยาเบื่อหน่ายชิงชังไม่ต้องการอยู่ร่วมกับสามีตนจายเอ้ยเองมันมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไหมลองคิดดูเถอะใน8ดข้อนี้นะแม่องจะหาเงินเก่งแต่เองก็ไม่เก่งไปหมดทุกอย่างหรอกโดยเฉพาะวัยของเองมันเรียกได้ว่ามันแก่แล้วนางสุน,เ,นเขายังสาวอยู่เองจะให้เขาทนอยู่กับเองได้อย่างไงปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาแล้วแต่กรรมลิกิตของเขาก็แล้วกันส่วนเองนะจเอ้ย ơi, เองกลัวอะไรเองเห็นโลกมานานแล้วรู้รสโลกมามากแล้วมันไม่มีอะไรเจีนจบได้หรอกควรจะเบื่อได้หรืออยังบวชสิวะบวชข้าอยากจะได้ช่างไปอยู่ในวัดเพื่อจะคอยซ่อมแซมวัดวา,ารามมานานแล้วถ้าเองตกลงใจได้ปีนี้ข้ายังไม่ให้เองบวชหรอกชาวบ้านเขาจะลือว่าเองบวชเพราะเมียทิ้งอีกสองสมปีนะเอาเถอะถ้าเองตกลงบวชข้าจะจัดการให้เองทุกอย่าง ต้องอยู่อย่างข้ามันถึงจะสุขสําราญสงบใจได้ไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องให้ทุกขจนต้องนอนระทมอย่างเองนี่หลวงพ่อทองพูดจบก็กล่าวลาทิ้งให้ตาใจนั่งคิดตัดสินใจอนาคตของตนอยู่แต่ลําพังผู้เดียวครับเรื่องที่อาจารย์ทวีวรคุณได้เล่าให้ฟังก็มีเรื่องของผู้ใหญ่จวงอีกเรื่องหนึ่งครับ ผู้ใหญ่จวงเนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตําบลวัดบูตรมาก่อนแต่ว่าได้ลาออกจากหน้าที่หลายปีแล้วถึงอย่างนั้นคนที่รู้จักก็ยังเรียกแกว่าผู้ใหญ่จวงติดปากตลอดมาเรื่องที่แกลาออกจากผู้ใหญ่บ้านคนพูดกันว่าเพราะในอำเภอแนะให้ลาออกไม่ใช่ผู้ใหญ่จวงคิดจะลาออกเองด้วยความสมัครใจถึงน่าสงสัยว่าเหตุใดในอำเภอถึงได้แนะนําให้ผู้ใหญ่จวงทําอย่างนั้นด้วย ความจริงฐานะผู้ใหญ่จวงก็อยู่ในขั้นดีคนหนึ่งในตำบลวัดโบสถทีเดียวเพราะว่ามีที่ทางโดยเฉพาะมีนานับเป็นร้อยร้อยไรย่ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ซ้ำแม่ริวภรรยาผู้ใหญ่จวงก็ไม่ใช่คนยากจนเป็นลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในถิ่นนั้นซึ่งก็มีมรดกจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันและผู้ใหญ่จวงก็ยังไม่แก่เท่าอะไรอายุแค่สี่สิบเศษมีลูกถึงสี่คนแล้ว ก็ทำไมคนที่มีฐานะและอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงอย่างผู้ใหญ่จวงทางการถึงไม่ต้องการจะให้เป็นผู้ใหญ่ดังเดิมจนานอำเภอต้องแนะนำให้ลาออกจากหน้าที่ซึ่งเคยเป็นมาก่อนทั้งนี้ก็เพราะผู้ใหญ่จวงเป็นคนชอบกินเหล้าเมื่อเมาแล้วก็มีนิสัยดุดันลืมตัวถึงกับอารวาดทำร้ายประชาชนอยู่เป็นประจำอย่าว่าแต่คนอื่นเลยขนาดลูกเมียผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ไวัยต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวในยามที่ผู้ใหญ่จวงมึนเมา จนกระทั่งทุกคนตลอดจนลูกเมียของผู้ใหญ่จวงก็รู้สึกเอือมระอาแล้วก็รังเกียจผู้ใหญ่จวงไปตามๆกันผู้ใหญ่จวงเคยมึนเมาแล้วก็เสียหน้าที่หลายครั้งแหนมเพอและผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามตักเตือนสั่งสอนแกบ่อยๆแต่เมื่อไม่เมาแกก็มีความรู้สึกผิดชอบแล้วก็ให้คำรับรองว่าจะกลับความประพฤติครั้นพอเวลากินเหล้าเข้าไปผู้ใหญ่จวงซึ่งถูกฤทธิ์เหล้าครอบงำก็หมดสติ เกิดการลืมตัวปล่อยตัวเหมือนเก่าทุกทีก็เอะอะและมีเรื่องวิวาทกับชาวบ้านเรื่อยไปบางครั้งเมาจัดผู้ใหญ่จวงถึงับกล้าดา่าแม้กระทั่งพระในวัดต่างๆนานาจนประชาชนในละแวกนั้นเกลียดชังแล้วก็สิ้นความนับถือแล้วทาเรื่องราวฟ้องร้องกล่าวโทษผู้ใหญ่จวงเสมอเหตุนี้ในอำเภอก็เลยต้องแนะนําให้ผู้ใหญ่จวงลาออกจากหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเคยเป็นในเวลาต่อมา ผู้ใหญ่จวงก็จำใจต้องลาออกเพราะว่าไม่กล้าดื้อดึงต่อานอำเภอได้ปกติเมื่อไม่เมาแกก็เป็นคนรักลูกรักเมียแล้วก็มีความโอบอ้อมอารีกับเพื่อนบ้านทั่วไปอย่างดีคนหนึ่งทีเดียวแต่วันหนึ่งวันหนึ่งแกจะมีนิสัยดีเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพราะเวลาที่ไม่เมานะมันมีน้อยกว่าเวลาที่แกเมาแน่ละผู้ที่ต้องทุกข์มากและครับแค้นใจมากก็คือแม่ริว้วภรยาของผู้ใหญ่นั่นแหละ พราะแม่ริวรู้ดีว่าสามีเป็นคนขี้เมาและไม่มีหวังจะเลิกเล่าได้ถ้าไม่มีลูกเต้าโดยกันก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมีลูกกับผู้ใหญ่มาแล้วตั้งสี่คนแล้วลูกๆก,ก็กําลังเติบโตขึ้นทุกวันโดยพ่อของลูกซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้ทําตัวให้ทุกคนไว้วางใจแล้วก็เป็นที่พึ่งของเมียและลูกได้เลยแม่ริวจึงต้องทุกข์ระทมเพราะว่าห่วงอนาคตแล้วก็ลูก ซ้ำต้องประสบกับความร้ายกาจของแกในยามที่มือนเมาอีกเป็นประจำเพราะฉะนั้นแม่ริ้วก็ไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเยี่ยงผู้หญิงคนอื่นเขาเลยแล้วก็รู้ตัวล่วงหน้าโดยมักจะพูดกับคนที่ชอบพอกันนับถือกันเนืองๆว่าตัวคงจะอายุสั้นแล้วก็ต้องตายจากผู้ใหญ่จวงไปก่อนแน่ๆซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็สงสารแต่ลูกที่ไม่มีแม่คอยปกปักจะต้องเผชิญทุกตามลำพังต่อไปเพราะมีพ่อก็เหมือนไม่มี โดยที่พ่อไม่เคยเอาใจใส่และไม่มีความห่วงใยต่อลูกของตนเลยเรื่องที่แม่ริ้วพูดไว้กลายเป็นความจริงจนได้โดยเมื่อต้นปีนี้เองแม่ริ้วก็ล้มเจ็บลงและผู้ใหญ่จวงก็ไม่ได้สนใจจะรักษาพยาบาลอะไรมากนะักกลับพูดว่าเออเจ็บเองก็หายเองได้โรคของแม่ริ้วก็เลยประดังแล้วก็มีกำลังกล้าทั้งโรคกายโรคใจเพราะฉะนั้นเพียงสิบวันเศษเศษที่แม่ริ้วล้มเจ็บ แม่ริ้วก็สิ้นใจทั้งๆที่ห่วงลูกโดยตายอย่างตาค้างลืมโลงหลับไม่ลงเพราะรู้ว่าแม่ริ้วตายผู้ใหญ่จวงต้องกระทบกระเทือนใจอย่างหนักและคล้ายจะสำนึกตัวได้ในตอนนี้เองเพราะว่าภาพของลูกๆทั้งสี่คนซึ่งกอดศพแม่ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอะไรรักอย่างสุดซึ้งก็ทำให้ผู้ใหญ่จวงเกิดความเวทนาสงสารลูกอย่างจับใจก็ปลอบลูกๆเอลูก,ลกเฮ้ย แม่เองตายไปแล้วแต่พ่อยังอยู่กับลูกนะพ่อจะเลี้ยงลูกเองให้รอดทุกคนลูกชายคนโตกลับมองหน้าผู้ใหญ่จวงผู้เป็นพ่อโดยดวงตาที่เปียกชุ่มแล้วก็กล้าพูดกับพ่ออย่างไม่เกรงกลัวพ่อพ่อนะ่ะเลยจะเลี้ยงพวกผมเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะพ่อนะรักเล่ามากกว่ารักแม่หรือว่ารักลูกให้พวกผมไปอยู่กับคนอื่นยังดีกว่าจะต้องอยู่กับพ่อขี้เมาแล้วก็กอดกวดเล้าทั้งวัน มเมาขึ้นมาก็อารวาดเอากับลูกๆผมกับน้องๆจะทนอยู่กับพ่อได้ยังไงแม่ทั้งคนที่ต้องตายไม่ใช่เรื่องพ่อเหรอแล้วพ่อจะพูดให้พวกผมเชื่อได้ยังไงว่าพ่อจะเลี้ยงผมและน้องๆแทนแม่คำพูดของลูกชายทําให้ผู้ใหญ่จวงน้ำตาไหลจริงทุกอย่างที่ลูกพูดออกมาชั่วชีวิตของลูกทุกคนลูกไม่ได้รับความอบอุ่นใจและบังเกิดความไว้วางใจมั่นใจกับพ่อเลยแกก็เลยกล่าวกับลูกต่อไป ลูกเอ้ยพ่อให้สัญญานะขอรับรองต่อหน้าศพของแม่เจ้าว่ะตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อจะเลิกกินเหล้าเด็ดขาดแม้ว่าจะต้องตายเพราะอดเหล้าก็ยอมเพราะพ่อตั้งใจจะทำให้เป็นพ่อที่ดีของลูกๆเหมือนก็พ่อคนอื่นเขาลูกทุกคนจะได้มีความมั่นใจในพ่อแล้วก็หวังพึ่งพ่อได้อย่างภาคภูมิใจทั่วกันลูกทั้งสี่คนต่างก็มองหน้าพ่อคล้ายๆอย่างไม่แน่ใจนัก แต่เพียงคําพูดของพ่อเท่านั้นก็ยังทําให้พวกเด็กๆเริ่มเข้าใจพ่อแล้วก็รู้สึกชื่นชมต่อพ่อของตัวเองโดยไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาแต่ก่อนเลยงานศพแม่ริวผ่านพ้นไปแล้วโดยผู้ใหญ่จวงและลูกๆก็จัดการอย่างเต็มที่สมฐานะทุกคนในตำบลวัดบวตต่างก็พยากรล่วงหน้าไม่ช้าหรอกเว้ยผู้ใหญ่จวงก็จะหันเขาน้าหนีสายเดิมอีกไอ้ที่ปกติอยู่ได้ถึงเผาเมียนี่คงเกรงชาวบ้านเขาจะนินทากัน พอเผาเมียเสร็จสันดานเก่ามันก็ต้องผุดขึ้นมาอีกวิสัยหมูเนะี่ยมันจะอดของโสโครกที่เคยชอบมันเป็นไปได้เหรอมีใหญ่ที่ชาวบ้านจะพูดจะพยากรณ์กันอย่างไรแต่วันเวลาที่ผ่านไปผู้ใหญ่จวงก็ยังเป็นคนดีได้ตลอดมาจนมีผู้ประหลาดใจกันมากมีหนํำสามวันพระหรือเทศกาลทำบุญทําทานผู้ใหญ่จวงก็พาลูกๆไปทำบุญที่วัดโบส พร้อมกับคนอื่นๆเป็นประจำโดยไม่มีทีท่าว่าจะประพฤติเป็นคนขี้เมาเหมือนก่อนเลยจนถึงสงกรานต์มีการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดติดต่อกันสามวันวันสุดท้ายเมื่อเลี้ยงพระเสร็จแล้วผู้ที่มาทำบุญก็ยังนั่งคุยกันอยู่บนศาลาการประเรียนอีกหลายคนซึ่งมีผู้ใหญ่จวงร่วมวงอยู่ด้วยกำนันบุญซึ่งสงสัยและอยากจะถามผู้ใหญ่จวงมานานแล้วก็ได้โอกาสเออผู้ใหญ่จวงเออวันนี้ก็วันดีนะเรามาทำบุญสงกรานต์กัน ฉันยังมีเรื่องอยากจะถามอะไรผู้ใหญ่เป็นการส่วนตัวมานานแล้วจะเป็นการล่วงเกินหรือว่าละลาบละล่วงต่อผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่ทราบทําไมถือสาอะไรฉันอยากจะถามตรงๆว่าทําไมในระยะนี้ผู้ใหญ่ถึงได้กลับความประพฤติได้โดยเลิกกินเหล้าก,กินยาที่เคยชอบแล้วก็เข้าวัดทําบุญทําทานเป็นประจําทั้งๆท,ง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 ที่ก่อนๆนี้ไม่เคยประพฤติอย่างนี้มาก่อนเลยเออไม่เป็นไรเราพี่กานัน ฉันเองก็คิดไว้ล่วงหน้าว่าสักวันหนึ่งคงจะมีคนถามฉันแบบเนี้แน่ๆเลยที่ฉันจะตอบให้ฟังคือในตัวคนเราเนี่ยฉันอยากจะพูดว่ามันแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งใฝ่ฝันจะทําความดีแต่อีกภาคหนึ่งมันพอใจแล้วก็คอยดิ้นรนจะทําความชั่วที่ฉันว่าอย่างนี้ก็เพราะขณะที่ฉันทําความดีฉันเกิดความสบายใจแล้วคล้ายๆจะยิ้มยอะความชั่วทั้งหลายว่าเออ เจ้าจะมาหมุนปั่นให้ฉันคล้อยตามเจ้าไปไม่ได้แต่เมื่อฉันทําความชั่วไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รู้ว่าชั่วนะฉันก็ทําลงไปท,งท,งทั้งทั้งที่รู้แต่เหมือนกับฉันหมดเรีย่ยวหมดแรงหรือไม่มีกําลังพอจะฝืนใจตัวเองให้เลิกทำเพราะรู้สึกว่าทําชั่วนะั้มันง่ายเหลือเกินโดยทําตามชอบไม่ต้องฝืนไม่ต้องห้ามใจตัวเองแบบพายเรือตามน้ำไม่ต้องออกแรงมากนะักเพราะฉะนั้นฉันก็เลยปล่อยตัวไปตามความชั่วซะนาน ทั้งๆท,ที่ฉันก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ใจมันชอบคราวนี้เมื่อแม่เด็กเขาตายฉันต้องเสียใจมากแล้วก็เห็นโทษความชั่วไดทถนัดไม่ใช่เพราะฉันถลํมตัวระเริงต่อความชั่วหรอกเหรอถึงต้องเสียเมียที่ไว้วางใจที่เคยอยู่ด้วยกันมานานแสนนานแล้วก็เสียแม่ของลูกๆเข้าไปฉันจึงตั้งใจแน่วแนว่ว่าฉันจะไม่ยอมให้เจ้าความชั่วมาฉุดลากให้ต้องยอมตกอยู่ในอำนาจของมันอีก เพราะถ้าฉันยอมมันลูกๆฉันจะเดือดร้อนและภาพที่เมียฉันนอนตายซึ่งยังตานี่ยังลืมโพลงเพราะห่วงลูกเนี่ยมันติดตาฉันเหลือเกินฉันจึงพยายามจะกลับตัวโดยเลิกประพฤติอย่างเก่าๆเพื่อลูกฉันจะได้อบุญใจแล้วก็ได้พึ่งฉันสมกบที่เป็นลูกของฉันซึ่งขณะนี้ก็เหลือแต่พ่อโดยไม่มีแม่การที่ฉันเลิกเล่าไม่ใช่ว่าเจ้าตัวมาร้ายซึ่งอยู่ในตัวฉันจะยอมให้ฉันทิ้งมันง่ายๆนะ มันรบกวนมันการแกล้งฉันต่างๆนานาทุกวันแต่ว่าฉันรู้ตัวไว้ก่อนแล้วก็เลยไม่ยอมแพ้มันโดยต้องต่อสู้กับมันจริงๆจังๆหลายวันในที่สุดเมื่อฉันไม่แพ้มันมันก็ต้องแพ้ฉันไปเองเดี๋ยวนี้ฉันสบายแล้วไม่ต้องเหมือนเมาไม่ต้องลืมตัวเพราะเสพสุราเหมือนอย่างเก่าแต่กว่าฉันจะเอาชนะตัวเองได้ฉันต้องสูญเสียมีรักของฉันไปโดยเขาตายอย่างไม่ยอมเชื่อว่าผัวเขาคือฉันเนี่ยจะกลับตัวเป็นคนดีได้ ลูกและเป็นเรื่องสำคัญอีกข้อหนึง่งซึ่งทำให้ฉันเปลี่ยนได้ฉันยังโชคดีมีลูกไว้หน่วงใจไม่ให้ถลําลึกดิ่งลงสู่ห่วงหายนะนี่แหละพี่กำนันเท่าที่พี่ถามฉันฉันก็ตอบตรงๆความจริงแล้วก็อยากจะขอพูดอย่างลูกผู้ชายว่าอะไรทุกอย่างที่ติดได้มันก็เลิกได้ข้อสำคัญมีว่าเราจะพยายามเลิกจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองกำนันบุญและทุกคนซึ่งนั่งฟังต่างก็พลอยชื่นชม และพรอยยินดีด้วยกับผู้ใหญ่จวงซึ่งเกิดความรู้สึกตัวแล้วก็กลับความประพฤติให้เป็นไปในทางที่ชอบเพื่ออนาคตและความอบอุ่นของลูกของตัวต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบประคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ